ก็ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้วร่วมมือจากแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านมาตอนบ่ายก็ได้ท่านในอำเภอแล้วขั้นที่3นี้ก็คุณศิรานำทีมผู้กับสภาแม่กาเป็นตัวแทนของทุกท่านได้จุดเทียนธูปบูชาธัมมังภิกขุเอนะธัมมังภิกขุนิสสกาโหภควา